ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แพรขอพาน้องชานนท์ท่องเที่ยวริมน้ำกกอีกครั้งก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกับพี่ๆทีม Toyota เชียงรายเราไปลุยพร้อมกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะโบราณสถานถ้ำพระหรือว่าวัดถ้ำพระนั่นเองตรงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่6กิโลเมตรนะคะสามารถมาได้2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่าทางเรือน้องนนรู้ไหมว่าถ้ามาทางเรือเนี่ยเราจะสามารถเห็นความสวยงามของภูเขาที่นี่ได้ทั้งหมดเลยนะไหนๆมาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับไปค่ะถ้ำพระโบราณสถานสำคัญของเมืองเชียงรายภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์หากว่าเรามองไปทางซ้ายก็จะเห็นหินงอกหินย้อยนอกจากนี้ยังพบพระนามของเจ้านายระดับสูงหลายพระองค์จารึกอยู่ที่ผนังถ้ำเมื่อครั้งที่เสด็จมาเยือนถ้ำพระแห่งนี้ด้วยค่ะตรงนี้ครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของในหลวงรัชกาลที่7ครับที่ทรงเสด็จประพาสมาเมื่อปี2469ครับจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่อยู่รอบๆในหลายถ้ำบริเวณนี้ใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วก็ชอบการผจญภัยแบบน้องๆแนะนำว่าให้มาเที่ยวที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้เราสองคนมีภารกิจกันต่อจะไปทำธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งพี่ๆทีม Toyota เชียงรายเขารอเราสองคนอยู่ที่บ้านสันปลายยางแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางชุมชนและทีม Toyota เชียงรายได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และขุดบ่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็พร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือทำธนาคารน้ำใต้ดินกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำธนาคารน้ำให้ชุมชนสามารถที่จะต่อยอดใช้ตามบ้านแล้วก็ขยายผลไปตามหมู่บ้านสิ่งที่ Toyota เชียงรายคาดหวังเอาไว้กับโครงการนี้ก็คือจะทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำอยู่ตลอดเพื่อที่จะทำเกษตรได้ทำไมเราถึงเรียกหลุมที่เราช่วยกันทำวันนี้ว่าธนาคารน้ำใต้ดินแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างล่ะคะที่เราทำหลุมตรงนี้ก็คือว่าเวลาฝนตกลงมาเราจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินซึ่งน้ำเนี่ยมันจะกระจายอยู่บริเวณบ้านเราจากน้ำที่ลึกๆ10กว่าเมตรมันจะเหลือแค่3เมตร4เมตรเวลาน้ำแรงมาเราก็สามารถสูบน้ำจากบ่อน้ำตื้นขึ้นมาได้เสร็จแล้วครับผมธนาคารน้ำแบบใต้ดินนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเก็บน้ำใช่ไหมครับเราจะต้องใช้องค์อันใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ครับเราเอาไว้ใต้ดินนอกจากไม่เปลืองพื้นที่แล้วยังเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนด้วยครับผมพี่น้องชาวบ้านเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ใช้ได้จริงลงทุนไม่มากแล้วก็สามารถทำได้เองในนามของท้องถิ่นเนี่ยเราก็คงจะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนต้องทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรได้รับเนี่ยมันมากมายมหาศาลขนาดไหนพอถึงหน้าแล้งพี่น้องบ้านสันปลายยางค่ะก็จะได้รับดอกผลจากน้ำที่สะสมเอาไว้ในธนาคารน้ำที่เราทุกคนได้ร่วมกันทำในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเจตนารมณ์ที่บริษัท Toyota เชียงรายได้ขับเคลื่อนความสุขมาสู่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณครับเอาพวกเราเย้